เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต1อำเภอเมืองตำบลปากน้ำท้ายบ้านบางเมืองบางโปรงบางด้วนพรรคก้าวไกลค่ะท่านประธานคะจากที่ดิฉันได้ฟังอภิปรายมาทั้งวันดิฉันมั่นใจว่าเพื่อนๆสมาชิกได้อภิปรายหลักการเหตุผลและความจำเป็นของการผ่านร่างพรบฉบับนี้ไปหลายต่อหลายคนแล้วนะคะแต่ดิฉันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายวาระนี้เพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานทั้ง3ร่างโดย2ร่างเสนอโดยเพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าวไกลสัดส่วนแรงงานทั้งสส.เซียจำปาทองและสส.วันวิภาไม้สนและอีกร่างจากเพื่อนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยค่ะเพราะนอกจากการที่ดิฉันจะเป็นผู้แทนราษฎรในเขตจังหวัดที่มีผู้ใช้แรงงานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วอีกเหตุผลหนึ่งคือครอบครัวของดิฉันเองก็เป็นผู้ใช้แรงงานตัวดิฉันเองก็ก่อนที่จะเคยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรในรัฐสภาแห่งนี้ก็เคยประกอบอาชีพเป็นหนึ่งในผู้ใช้แรงงานในภาคบริการคือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือที่หลายๆท่านเรียกกันติดปากว่าแอร์โฮสเตสดิฉันจึงอยากมั่นใจค่ะว่าอาชีพปัญหาของอาชีพผู้ใช้แรงงานในภาคบริการจะถูกมองเห็นและถูกให้ความสำคัญเพราะแรงงานในภาคบริการนี่เป็นสัดส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่แข็งแกร่งอย่างมากเลยนะคะเป็นสัดส่วนแรงงานกว่า 40% ของทั้งหมดทั้งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรมเบลบอยพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารคนขับรถรับส่งพนักงานร้านนวดแคดดี้ในสนามกอล์ฟแม่บ้านทำความสะอาดอย่างในสภาแห่งนี้ก็จะเห็นพี่ๆแม่บ้านในสภาเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้รัฐสภาแห่งนี้มีความเรียบร้อยสะอาดสะอ้านพร้อมให้พวกเราได้มาใช้งานกันกลุ่มคนเหล่านี้คือแรงงานในภาคบริการทั้งหมดค่ะแต่ท่านประธานคะแม้เราจะเห็นเขาเหล่านี้มีทักษะที่ดีขนาดไหนแม้ว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานแอบซ่อนความขมขื่นไว้ภายใต้รอยยิ้มเพื่อมอบให้กับผู้รับบริการต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเพียงใดหากแต่คุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานในภาคบริการจำนวนมากกลับไม่มีความมั่นคงไม่มีรายรับสิทธิและสวัสดิการอย่างที่ควรจะเป็นค่ะเพราะปัญหาแรงงานในภาคบริการที่สำคัญมากๆเรื่องนึงคือสภาพของการจ้างงานที่ไม่ได้ถูกจ้างเป็นพนักงานประจำพี่น้องกลุ่มนี้มักได้รับการจ้างงานเป็นลูกจ้างรายวันซึ่งจำนวนมากมีรายได้ที่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำค่ะและพอจ้างเป็นรายวันอธิบายง่ายๆถ้าพวกเขาไม่ทำงานก็จะไม่ได้เงินวันไหนป่วยคือขาดรายได้เลยนะคะแต่ท่านประธานคะความเจ็บป่วยบางครั้งเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้มันห้ามกันไม่ได้แต่การเป็นลูกจ้างรายวันเนี่ยห้ามป่วยห้ามพักห้ามลาห้ามขาดท่านประธานคะถ้าป่วยหายไปอาทิตย์หนึ่ง7 วันเนี่ยเงินขาดไป 2,500 กว่าบาทพี่น้องกลุ่มนี้จะเดือดร้อนขนาดไหนและความชอกช้ำซ้ำร้ายกว่านั้นคือเขาแทบจะไม่ได้รับสวัสดิการอะไรเลยค่ะซึ่งหากท่านประธานสงสัยว่าพี่น้องแรงงานในภาคบริการมีจำนวนมากขนาดไหนดิฉันขออ้างอิงตามสถิติจำนวนแรงงานในปี2565จากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานนะคะเอาแค่ที่ทำงานด้านการที่พักแรมและการบริการด้านอาหารมีพี่น้องที่ทำงานอยู่ในระบบประมาณ 1,167,300 คนและอยู่นอกระบบ 1,765,200 คนค่ะหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าประเทศนี้มีคนที่ทำงานในภาคบริการอย่างน้อย 1,700,000 คนที่เป็นลูกจ้างรายวันไม่มีสวัสดิการไม่มีการคุ้มครองใดๆจากรัฐและนายจ้างปัญหาที่ดิฉันว่ามาเป็นสาเหตุสำคัญคือกฎหมายแรงงานคุ้มครองแรงงานในปัจจุบันของเราเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมให้คนกลุ่มนี้มีสถานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายจนต้องเผชิญกับสภาวะที่ดิฉันได้กล่าวไปแรงงานในภาคบริการจำนวนมากไม่มีความมั่นคงไม่มีความคุ้มครองใดๆไม่มีสิทธิ์ลาป่วยไม่มีสิทธิ์ลากิจไม่มีประกันสังคมไม่มีสิทธิ์ลาคลอดไม่มีแม้แต่ตะข่ายบางๆมารองรับคุณภาพชีวิตของพวกเขาเลยค่ะซึ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยกี่รัฐบาลปัญหานี้ก็ดูเหมือนจะถูกละเลยอย่างตั้งใจนี่ชีวิตคนเป็น1,700,000กว่าคนนะคะเป็นล้านเลยนะคะท่านประธานดิฉันขอสนับสนุนการเปลี่ยนจากการจ้างงานรายวันเป็นรายเดือนเพื่อเป็นการสร้างความคล่องตัวทางการเงินเสริมความมั่นคงให้กับผู้ใช้แรงงานอีกทั้งทำให้ทุกคนเข้าถึงสวัสดิการสิทธิต่างๆได้มากขึ้นเรื่องนี้ทำได้และทำสำเร็จมาหลายหน่วยงานแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ปัจจุบันเปลี่ยนสถานะจากลูกจ้างรายวันเป็นรายเดือนแล้วทั้งหมดอีกหลักการสำคัญของร่างคือการเปลี่ยนนิยามคำว่าลูกจ้างตามกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตความครอบคลุมของพรบคุ้มครองแรงงานให้ครอบคลุมการจ้างงานทุกรูปแบบครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบฟรีแลนซ์ไรเดอร์อย่างที่เพื่อนสมาชิกคนก่อนๆได้อภิปรายไปหรือแรงงานรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานผู้ใช้แรงงานคนไหนถูกเอารัดเอาเปรียบถูกเอาทำนาบนหลังคนจากช่องโหว่ทางกฎหมายต่อไป
และอย่างที่เอ่ยไปข้างต้นค่ะท่านประธานว่าดิฉันเองก็เคยเป็นแรงงานคนนึงที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนี้เป็นเจ้าของปัญหาเป็นผู้เห็นปัญหาและในอีกสถานะหนึ่งดิฉันเป็นผู้สัมผัสความเจ็บปวดกับระบบกดขี่นี้โดยตรงคือการที่ดิฉันเป็นลูกสาวของครอบครัวที่พ่อแม่เป็นผู้ใช้แรงงานที่ทำงาน6วันต่อสัปดาห์มีวันอาทิตย์วันเดียวค่ะที่ดิฉันจะได้เจอหน้าพ่อแม่ได้ใช้เวลาร่วมกันในวันเสาร์ที่ดิฉันไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วพ่อแม่ต้องออกไปทำงานทำยังไงคะท่านประธานคุณพ่อคุณแม่ก็จะล็อกห้องอพาร์ตเมนต์เล็กๆล็อกประตูจากข้างนอกเอาไว้ให้ดิฉันอยู่ข้างในเพื่อที่เขาจะมั่นใจว่าดิฉันปลอดภัยแล้วก็เป็นเช่นนั้นตลอดมานี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับดิฉันและก็อีกหลายครอบครัวแรงงานจำนวนมากในประเทศนี้ประเด็นนี้ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาในสังคมนะคะดิฉันคิดว่าหลายคนอาจจะโชคดีที่อยู่รอดปลอดภัยอย่างดิฉันเติบโตมาได้แม้คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้แต่ในความเป็นจริงยังคงมีเด็กและเยาวชนอีกมากมายที่เสี่ยงจะเติบโตมาในเส้นทางที่ผิดเพราะพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ไม่มีเวลาดูแลในช่วงวัยอยากรู้อยากลองหรือพ่อแม่ก็อาจจะส่งไปอยู่กับคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดเพราะเขาต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นเครื่องจักรผลิตเงินทำงานทุกวันหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาชญากรรมในเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาตามที่เราเห็นในหน้าข่าวแม้หลายๆคนจะบอกว่านี่เป็นปัญหาส่วนบุคคลเป็นปัญหาเฉพาะแต่ละครอบครัวแต่ปัญหาปัจเจกเช่นนี้ค่ะเมื่อมันเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในประเทศดิฉันมองว่ามันคือรากฐานของปัญหาเชิงระบบที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมแต่ดิฉันเชื่อว่าเราแก้ได้ดิฉันขอสนับสนุนในหลักการทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะที่จะกำหนดเวลาทำงานรวมทั้งสิ้นของลูกจ้างต้องไม่เกิน40ชั่วโมงหรือ5วันต่อสัปดาห์หากเกินต้องได้ OT เพราะนี่คือการคืนเวลาในชีวิตของแรงงานไทยให้กับครอบครัวเขาให้กับตัวเขาเองแล้วก็ให้กับคนที่พวกเขารักให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตค่ะท่านประธานคะดิฉันถือว่าหลักการของร่างพรบคุ้มครองแรงงานในฉบับที่เสนอโดยเพื่อนสมาชิกเสียจำปาทองทั้งเปลี่ยนลูกจ้างรายวันเป็นรายเดือนเปลี่ยนคำนิยามคำว่าลูกจ้างให้ครอบคลุมทุกคนเพราะเราทุกคนคือแรงงานการลดชั่วโมงเวลาทำงานจาก40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็น40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยขออีกนิดนะคะท่านประธานแต่จะเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งหากเพื่อนสมาชิกไม่เห็นด้วยในหลักการโหวตไม่รับร่างพรบฉบับนี้ดิฉันขอให้ทุกท่านไตร่ตรองให้ดีอย่าให้มีแรงงานไทยคนไหนต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าเป็นดอกหญ้าในป่าปูนเงยหน้าก็อายฟ้าก้มหน้าก็อายดินขอให้การโหวตครั้งนี้ของเพื่อนสมาชิกทุกท่านเป็นไปเพื่อคืนชีวิตและศักดิ์ศรีให้กับพี่น้องแรงงานไทยทุกคนสุดท้ายแล้วค่ะท่านประธานดิฉันขอฝากท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยสิทธิและสวัสดิการที่ดีขึ้นไม่เคยได้มาด้วยความเห็นใจหรือความสงสารของผู้มีอำนาจนายทุนหรือขุนศึกคนใดแต่มันได้มาจากการเรียกร้องและผลักดันของเจ้าของปัญหาแบบเราๆเนี่ยค่ะที่เป็นคนธรรมดาที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงและดิฉันเชื่อว่าผู้แทนราษฎรในรัฐสภาแห่งนี้เคยสัมผัสกับความเจ็บปวดของพี่น้องแรงงานไทยตัวจริงๆเนี่ยไม่มากก็น้อยเพราะแม้แต่ดิฉันเองเข้ามาเป็นผู้แทนสมัยแรกก็ได้เห็นหยดน้ำตาจากความทุกข์ยากของพี่น้องแรงงานไทยมามากพอหูของดิฉันเองก็ได้ยินเสียงเรียกร้องของพี่น้องแรงงานมานับไม่ถ้วนแล้วเหมือนกันดังนั้นในวันนี้ดิฉันอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนสมาชิกลงมติรับร่างหลักการพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานทุกฉบับอย่างเป็นเอกฉันท์เพื่อยุติวัฏจักรการกดขี่แรงงานที่มีมาอย่างยาวนานให้มันจบที่รุ่นเราขอบคุณค่ะ